มูรินโญ่ชี้ปัญหาในทีมแมนยูไนเต็ดคือห่วยทั้งระบบไม่ใช่แค่นักเตะคนใดคนหนึ่งโชเซ่มูรินโญ่อดีตผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชื่อว่าทีมปีศาจแดงนั้นย่ำแย่กันทั้งระบบไม่ใช่แค่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่งที่ต้องรับผิดชอบหลังผลงานที่ผ่านมาสุดจะบรรยายมูรินโญ่ถูกปลดพ้นตำแหน่งในทีมโอทราฟฟอร์ดเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาก่อนที่จะเป็นโอเล่กุนนาโซชาเข้ามาทำหน้าที่แทนซึ่งตอนแรกก็ดูเหมือนทุกอย่างจะไปได้ดีแต่สุดท้ายก็กลับมาเจอกับปัญหาเดิมๆปัญหามันก็ยังอยู่ตรงนั้นคุณสามารถจินตนาการได้เลยว่าปัญหาก็คือเหล่านักเตะการจัดการในภาพรวมและความทะเยอทะยานมูรินโญ่กล่าวกับหนังสือพิมพ์ของฝรั่งเศสผมคงพูดได้แค่เพียงว่าผมคงไม่ตอบว่าใช่แน่ๆเมื่อคุณถามผมว่าปอนเป็นเพียงแค่คนเดียวที่ต้องรับผิดชอบเรื่องทั้งหมดนี้หรือเปล่าเกี่ยวกับแมนยูไนเต็ดแล้วมันมีอยู่2สิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงสิ่งแรกก็คือช่วงเวลาดังกล่าวมันได้บ่งบอกในตัวมันเองแล้วและอีกสิ่งก็คือปัญหามันก็ยังคงอยู่ตรงนั้นเหมือนเดิมแหละอดีตกุนซือปีศาจแดงกล่าวปิดท้ายเกร็ดน่ารู้เมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมามูรินโญ่ต้องการให้แมนยูไนเต็ดเสริมทัพตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กโดยมีเป้าหมายหลายคนแต่สุดท้ายทางสโมสรก็ไม่ได้เซ็นสัญญากองหลังตัวกลางรายใดเข้ามาจึงทำให้ทีมต้องทนใช้ผู้เล่นในแผงหลังเท่าที่มีมาจนกระทั่งจบฤดูกาล